สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่5ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2561วันนี้เวลา 17:08 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2561ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธมหาราชฉอปริวัติที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นพประดนมหาเสบตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลออกธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์ทรงศีลโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์นเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งขณะนั้นสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงศึกษาวิชาการอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพระองค์ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายน2489สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและเสด็จสวรรคตเมื่อวันพระหัสบดีที่13ตุลาคม2559สิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีตลอดระยะเวลาแห่งการทรงครองราชสมบัติพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทำให้ทรงทราบถึงทุกสุขของประชาชนแล้วต้องพระราชประสงค์ที่จะทรงผ่อนปรนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ประชาชนรวมทั้งทรงพระราชดำริแผนระยะยาวสำหรับแก้ปัญหาในอนาคตต่อไปจนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติดังนี้1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติและ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในการที่นายจอร์จ H.W. บุชอดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่41ถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับชาวอเมริกันทั้งมวลต่อการถึงแก่สัญญกรรมของนายจอร์จ H.W. บุชประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่41ผู้นำซึ่งเป็นที่รักของประชาชนชาวอเมริกันผู้นำซึ่งอุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ทั้งยังได้รับความชื่นชมในฐานะบุคคลสำคัญของโลกผู้ช่วยวางรูปแบบและกำหนดทิศทางสันติภาพความมั่นคงและความสงบของโลกดังเป็นที่ทราบกันอยู่ทุกวันนี้ประเทศไทยได้รับประโยชน์โดยตรงจากการทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อโลกที่มีความเมตตาและความอ่อนโยนยิ่งขึ้นประธานาธิบดีบุชได้เดินทางมาประเทศไทยในปีพุทธศักราช2548เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิอย่างรุนแรงประธานาธิบดีบุชและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันในฐานะผู้แทนร่วมพิเศษของสหรัฐอเมริกาได้นำมาซึ่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมพร้อมทั้งความอบอุ่นแห่งน้ำใจไมตรีต่อมาการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีบุชในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาพร้อมกับนางบาร์บาร่าบุชในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2549โดยได้นำคำถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีจากชาวอเมริกันมากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปียังคงอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดมาในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งมายังท่านประธานาธิบดีรวมทั้งประชาชนชาวอเมริกันประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและครอบครัวในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมิลอราดดอดิกนายเชลิโคคอมชิสและนายเซฟิกจาเฟโรวิชในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนท่านนายมิลอราดดอดิกพนท่านนายเชลิโคคอมชิชและพนท่านนายเชฟิกเจเฟโรวิชคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนากรุงสราเยโวในโอกาสที่ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะประธานาธิบดีแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 17:09 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโดยเสด็จในการนี้ด้วยศูนย์แพทย์ดังกล่าวเป็นโครงการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นตามพระดำริเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และได้พระราชทานชื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์มีความหมายว่าศูนย์การแพทย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด400เตียงบนพื้นที่ทั้งหมด24ไร่โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2560กำหนดแล้วเสร็จในปี2564เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆได้อย่างครบวงจรสามารถให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากลเพื่อให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่จะรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยจะเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทัดเทียมนานาประเทศองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในงานวันพ่อแห่งชาติครั้งที่39วันนี้เวลา 14:03 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีผู้แทนเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในงานวันพ่อแห่งชาติครั้งที่39ณสโมสรทหารบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครซึ่งสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2561ซึ่งถือเป็นวันพ่อแห่งชาติทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างแห่งชาติอันเป็นการยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมในปีนี้มีพ่อตัวอย่างได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศจำนวน351คนแบ่งเป็นส่วนภูมิภาค132คนส่วนกลาง193คนและกรุงเทพมหานคร26คนซึ่งพ่อตัวอย่างได้รับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานพร้อมเกียรติบัตรทั้งนี้งานวันพ่อแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคม2523จนถึงปัจจุบันในปี2561มีพ่อตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจำนวน 11,450 คนคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2561วันนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2561คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเป็นคลินิกขนาดใหญ่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ3ประสานบ้านวัดโรงเรียนในการเกื้อกูลและสร้างเสริมสุขภาพชุมชนโดยเป็นศูนย์รวมการแพทย์ทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยบำบัดฟื้นฟูสภาพและป้องกันโรคโดยเครื่องมือที่ทันสมัยในลักษณะผู้ป่วยนอกไม่มีบริการรับผู้ป่วยค้างคืนมีระบบจ่ายตรงที่สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกับการรับบริการในสถานพยาบาลของรัฐเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2561เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันนี้ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเขตสายไหมกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษฐ์ยศรินทร์ผู้บัญชาการทหารอากาศนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกองทัพอากาศสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและพื้นที่โดยรอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2561ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดพื้นถนนและทางเดินเพื่อให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ไปใช้บริการกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้พลตรีรังสีกิติยานทรัพย์ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในการส่งมอบพื้นที่สวนหย่อมชุมชนตรอกข้าวเม่าซอยอิสรภาพ47ถนนอิสรภาพเขตบางกอกน้อยซึ่งกองทัพภาคที่1ร่วมกับหน่วยราชการประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจร่วมกันตกแต่งและปรับภูมิทัศน์จากพื้นที่รกร้างเคยเป็นที่ทิ้งขยะเดิมให้มีความร่มรื่นสวยงามไว้เป็นที่พบปะของคนในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงจากภาคเอกชนและนายกำพลตันสัจจาเจ้าของสวนหน่งนุชพัทยาวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันเก็บกวาดขยะและตัดหญ้าบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและภายในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2561วันนี้ที่บริเวณแยกบางพูนอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ใต้สะพานข้ามแยกบางพูนรวมทั้งเก็บขยะตามแนวทางเท้าริมคลองรวมระยะทาง10กิโลเมตรวันนี้ที่ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานายจรัสชัยโชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านหนองบงโดยร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดขยะวัชพืชและภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอันเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสนองพระราโชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานบายอุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมโดยในวันที่9ธันวาคม2561เวลา 13:39 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
หลังจากนั้นในเวลา15นาฬิกาจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักพร้อมกันทั่วประเทศเวลา15นาฬิกาตามเส้นทางที่กำหนดซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักได้รับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีชุดสายทานแห่งพระเมตตาวันนี้เสนอตอนคลองลัดโพเป็นตอนสุดท้ายโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพเป็นหนึ่งในกว่า 4,000 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณนี้เหรอเมื่อก่อนน้ำท่วมเดินลุยแค่นี้นะตอนนั้นนะเท่าหัวเข่าเลยเดินไม่นี่เลยรถก็วิ่งไม่ได้ได้แต่ลุยน้ำลูกเดียวในอดีตคลองลัดโพมีความกว้างประมาณ 10-15 เมตรยาว600เมตรเป็นเส้นทางสัญจรทางเรือและระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยเวลาผ่านไปแนวคลองถูกถมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมคลองแห่งนี้จึงตื้นเขินเหลือเพียง 1-2 เมตรทำให้ในช่วงน้ำหลากพื้นที่ชุมชนจะถูกน้ำท่วมเป็นปัญหาซ้ำซากของคนในพื้นที่ในอดีตก็คือขุดมาร่วม300ปีแล้วตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าปล่อยสภาพให้ตื้นเขินแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ประกอบกับไม่มีการใช้ประโยชน์ในคลองนี้เป็นระยะเวลานานทำให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำเพราะฉะนั้นคลองก็เลยตื้นเขินแล้วก็ไม่มีการขุดลอกจนในปี2538พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ปรับปรุงคลองลัดโพขยายคลองให้มีความลึก7เมตรและด้านท้ายน้ำกว้าง66เมตรเพื่อย่นระยะทางไหลของน้ำลงสู่อ่าวไทยจากเดิมระยะทาง18กิโลเมตรใช้เวลานาน5ชั่วโมงลดเหลือเพียง10นาทีพร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำและปิดกั้นน้ำไม่ให้ทะลักเข้าไปในพื้นที่ช่วงน้ำทะเลหนุนสูงดังกระแสพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่4ธันวาคม2549แก้ไขได้คือบริหารน้ำให้ไม่ท่วมได้เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่สมัยใหม่ที่จะทำให้น้ำลดลงไปหายไปได้ดีกว่าปี38มีหลายแห่งที่จะทำได้โดยเฉพาะที่แม่น้ำเจ้าพระยานี่ตรงปลายแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำถึงเวลาน้ำขึ้นก็กั้นเอาไว้ไม่ให้น้ำมันขึ้นมาท่วมนี่พูดถึงโดยเฉพาะกรุงเทพถึงเวลาปล่อยก็ปล่อยได้อันนี้และโดยเฉพาะแห่งเดียวที่เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วคือที่พระประแดงที่มีอุปกรณ์ที่เวลาน้ำขึ้นกักเอาไว้
แล้วก็เวลาน้ำลงปล่อยให้ลงวันที่24พฤศจิกายน2553พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพและทรงเปิดสะพานภูมิพล1และภูมิพล2ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลที่ได้พระราชทานพระราชดำริการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลทำให้ตั้งแต่ปี2549ที่โครงการแล้วเสร็จชาวพระประแดงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ต้องทนกับสภาพปัญหาน้ำท่วมอีกต่อไปชีวิตมันเปลี่ยนค่ะมีความสุขขึ้นคนก็อยากเข้ามาอยู่ในนี้มากขึ้นมันก็กลายเป็นชุมชนที่ทุกคนอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขค่ะแล้วก็อยู่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะคลองลัดโพนอกจากจะเป็นพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชาวพระประแดงทุกคนภูมิใจแล้วยังถือเป็นสถานที่สำคัญที่ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากโดยหน่วยงานต่างๆอย่างได้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่จัดสร้างสวนสุขภาพลัดโพเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ตราบนานเท่านานสิ่งหนึ่งเลยที่เราพวกเราคนคุ้งบางกระเจ้าจะทำก็คือการน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วเราจะต้องส่งต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปเพื่อเขาเห็นว่าสิ่งที่ในหลวงทรงทำให้เราแล้วมันจะทำความยั่งยืนและทำความสุขจากรุ่นผมสู่รุ่นต่อๆไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ